ของนะคะที่เป็นกระแสสุดๆในตอนนี้นะคะนั่นก็คือหวีหมออ้อยนั่นเองนี่นี่หลายๆคนคงจะแบบเห็นมาในจากการรีวิวในพันทิปหรือว่าในจีบันของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เขาแบบซื้อมารีวิวกันนะซึ่งนุ๊กก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาของผู้หญิงใช่ไหมที่น่าจะได้รับการแก้ไขนะคะก็เลยไปซื้อมาบ้างนะอันนี้ก็แบบน่ารักมากๆนะคะนอกจากตัวหวีแล้วเนี่ยนุ๊กก็ซื้อมีดโกนมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ้ยผลลัพธ์ของมันแล้วก็วิธีใช้ของมันเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงแล้วมันแบบมันดียังไงกว่าหวีทั่วไปนะคะไปดูกันเลยนุ๊กว่านะคะเรื่องการกำจัดขนของสาวๆเนี่ยมันค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะไปแว็กก็รู้สึกว่าเขินหรือว่าอายถูกปะหรือว่าจะแบบไปเลเซอร์ก็กลัวมันจะเจ็บไม่ใช่จัวคือมันต้องเจ็บมากแน่ๆเลยขนาดทำแบบรักแร้ยังเจ็บเลยนะคะหรือว่าแบบการตัดหรือว่าการโกนจะเอากรรไกรตัดก็กลัวจะแบบว่าเอาไปตัดกับข้าวกินต่ออันนี้ก็ไม่เวิร์กถูกไหมเขาก็เลยผลิตสิ่งนี้ออกมาค่ะก็คือหวีที่ใช้สำหรับน้องสาวของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าแอบกระซิบว่าของหนุ่มๆก็มีเหมือนกันนะแต่ว่านี่ของผู้หญิงอ่ะก็ตัวผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้เนี่ยของเขานำเข้าจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมจริงๆนะคะแล้วก็ตัวใบมีดโกนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ไปสักพักนึงแล้วรู้สึกว่ามันไม่คมเนี่ยมันจะมีแบบตัวก้านให้เราเปลี่ยนด้วยให้มันแบบใบมีดข้างในอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้ทำให้แบบมันคมขึ้นได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เรียกว่าเป็นแบบว่าคลายแม็กของเขาเลยนะคะเป็นแบบจุดขายเลยก็คือตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าน่ารักแล้วนะเวลาที่เขากำจัดขนเนี่ยมันจะทำให้ขนของเราเนี่ยไม่เป็นแบบหน้าตัดหรือว่าไม่เป็นตอๆนั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีที่เราแบบกำจัดขนของเราเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่ามันทิ่มหรือว่ามันแบบเจ็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาทำให้ปลายขนของเรานะคะมันดูแบบเรียวๆฟัวฟัวขึ้นนั่นเองนะคะก็ทำให้เราไม่รู้สึกระคายเคืองนั่นเองนะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไอตัวเจ้าหวีหมออ้อยอันนี้นะคะเขาแนะนำให้ใช้ในตอนที่แบบว่าเราแบบตัวแห้งเข้าใจไหมแบบคือแบบตัวแห้งๆแล้วก็ใช้คือวิธีการใช้เนี่ยก็ใช้เหมือนกันหวีผมหน้าม้าลงมาแบบนี้เลยคือเหมือนที่เราแบบซอยผมหน้าม้าปกติแต่ว่าไม่ต้องเอาไปใช้ด้วยกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะใช้คล้ายๆกันก็ตามนะเหมาะมากๆเลยสำหรับสาวๆที่ชอบใส่แบบกางเกงขาสั้นใส่บิกินี่หรือว่าแบบอยากจะปวดเรือนร่างหรือว่าแบบทนไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ต้องแบบใส่บิกินี่ไม่รู้จะแบบจัดการกับขนยังไงนะคะไปแวะก็ไม่ทันแล้วหาแบบไปก็แพงอะไรเงี้ยนะตัวนี้เนี่ยช่วยได้เลยนะนุ๊กเนี่ยสอยมาจากอีเวนต์บอยนะหรือว่าเพจของเขาเนี่ยก็มีขายราคา650 บาทนะคะก็จะได้น้องหวีมาใช้กับน้องสาวของเรานะคะก็จุดซ่อนเลนส์เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะนะตัวมีดโกนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบรูปร่างแบบแปลกอย่างนี้นะคะก็จะใช้คู่กับหวีนั่นแหละคือหวีเนี่ยมันจะใช้กับเส้นขนยาวถูกไหมแต่ว่ามีดโกนเนี่ยก็จะใช้กับเส้นขนสั้นๆหรือว่าเส้นขนส่วนเกินที่มันแบบว่าเข้าไปไม่ถึงนะคะก็ใช้ตัวมีดโกนได้นะก็ใช้ตอนที่มันแห้งๆก็ได้หรือว่าอันนี้แบบทาโฟมแล้วก็ใช้ก็ได้นะจะได้ไม่ระคายเคืองนะคะนุ๊กนะคะก็แนะนำเลยว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยควรกำจัดขนนะคะทุกๆ1 เดือนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดการหมักหมมทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวเวลาแบบประจำเดือนมามันก็จะรู้สึกแบบอย่างนั้นแหละเป็นพี่ผู้หญิงเข้าใจกันนะเนาะตัวนี้นะคะนอกจากอีเอ็นบอยแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะคะที่ในเพจของเขาเลยนะชื่อว่าแฟนเพจหวีหมออ้อยนะคะก็ลองไปหาดูกันได้เนาะวันนี้นุ๊กไปก่อนแล้วนะ